สวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินทินอีสานครับสวัสดีครับบ่าวบอยในดินทินอีสานครับสวัสดีจ้าเจ้าหน้าที่สารพัดรอจ้ากับมือนี่บ่าวดินบ่าวบอยน้องเมฆน้องไอ้บ่ได้มาครับไอ้เฮ็ดงานเหรอครับครับน้องไอ้ไปเฮ็ดงานซื้อกล่องใหม่เพิ่นว่า กับกล่องพังครับพี่น้องมื้อนี้นะครับบ่าวดินบ่าวบอยน้องเมฆนะครับสิพากันมารอเบิ่งเฮ็ดครับบ่าวดินขอบคุณ FC นะครับที่เป็นกำลังใจให้บ้านหน่อยๆ3หลังด้วยดีเสมอมานะครับมื้อนี้เป็นเสาร์ของวันที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2565บ้านหน่อยๆ3หลังนี่ครับมีแต่ความหักความแพงความบ่บุญให้พ่อพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับว่าสิได้เฮ็ดบ่ครับฝากเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานเด้อครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้บ่าวดินก็กำลังย่างเข้ามาในดงครับน้องเมฆครับบ่าวบอยนะครับอีกฝั่งนึงแยกกันคนละเส้นทางครับแยกกันหานะครับเขาป่าเขาดงแล้วนะครับครับผมดอกเล็กแหกหมานของเสาวันที่25กรกฎาคมครับเฮ็ดไข่ครับกำลังตุ้มๆตุ้มๆติมิพี่น้องอันนี้เสียบใหม่แก้วพอดีครับพี่น้องครับอดินกะขอบคุณ FC ด้วยครับเฮ็ดเพิ่งสาดดอกนึงครับครับผมยึดไข่ขาวครับยึดไข่ขาวดอกหน่อยๆครับผมดอกงามนะครับพี่น้องครับโอ้ขายยาวๆสีสวยครับดอกนึงครับดูดีดอกนึงครับพี่น้องครับไข่ขาวสีสวยเลยครับครับยุ่งกันละให้หลายครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเฮ็ดเพิ่งนุ่งดอกนี่พี่น้องครับดอกบักไงเลยพี่น้องครับเพิ่งนุ่งครับโอ้ดอกสวยๆเลยครับเป็นงามๆเลยพี่น้องครับใครครับเห็ดไข่ครับโอ้เห็ดไข่ดอกก็ยังได้อยู่ครับพี่น้องเพิ่งน้ำอ้อยครับโอ้เผยเพิ่งยังสวยๆอยู่พี่น้องแกงแซ่บได้พี่น้องครับตรงนี้ครับปล่อยแล้วครับพี่น้องครับอู้สองดอกพี่น้องครับเห็ดในบ่าวดินต้องการครับเห็ดเพิ่งน้ำอ้อยสวยๆเลยครับนี่ครับพี่น้องดอกนี่โอ้แกงแซ่บๆด้วยพี่น้องครับเป็นกับกำครับครับอู้เห็ดเพิ่งหวานพี่น้องสวยเลยครับแดงอุ้งตุ้งแกงแซ่บๆครับเอ้ยพี่น้องมื้อนี้มาพอเฮ็ดปวกแดงดอกนึงครับมี FC นะครับเพิ่นว่ากินเฮ็ดปวกแดงล่ะเขาโรงพยาบาลบ่แม่นเด้อพี่น้องเฮ็ดปวกแดงนี่นะครับนี่สังเกตได้ง่ายๆนะครับต้องเป็นขาย่อๆแบบนี้นะครับและตรงปลายเพิ่นนี่สีแข็งนะครับมันสิมีเฮ็ดอีกชนิดนึงคล้ายๆเฮ็ดปวกแดงนะครับเป็นอ่อนๆเนาะครับเนี่ยเบิ่งสปอข้างล่างเพิ่นนะครับเฮ็ดปวกเนี่ยบ่ตายพี่น้องกินจังได๋ก็บ่ตายเฮ็ดปวกแดงนอกจากสิเป็นเฮ็ดแนวอื่นคล้ายๆกันนะครับนะครับว่าต้องศึกษาและก็ระมัดระวังนะครับครับผมบ่าวดินพอเฮ็ดเพียงแขก2ดอกครับเมื่อคืนนี้นะครับบ่าวดินเอาไปแกงพี่น้องแซ่บๆพี่น้องยำกรุบๆขมลำๆนะครับผมอีกดอกนึงครับครับแกงแซ่บๆพี่น้องครับดอกตุ้มๆน้อยๆครับกระจิดลิดครับผมตำฟ้านครับดอกครับดอกครับเพิ่งรุ่งครับดอกครับเห็ดตำฟ้านครับดอกอ่อนๆเลยครับพี่น้องอุ้ยอย่างไฟหอมๆนะครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับเห็ดไข่ขาวครับเห็ดไข่พุ่นครับผมปิ่งตำแก้วแซ่บๆครับดอกตูมเพื่อนครับตุมุติมิครับพี่น้อง
ครับผมยองครับเบาดินพอเฮ็ดไข่พ่นนะครับดอกงามงามพี่น้องพุ่นนะดอกนึงครับพี่น้องครับตุ๊บติ๊บเลยครับดอกสวยๆเลยครับโอ้ยังแข็งๆเลยพี่น้องครับปิ่งตำปนเจ็บแซ่บพี่น้องครับนะครับดอกนึงครับพี่น้องครับปาดพี่น้องครับเห็ดผงไข่ดอกนี้สวยสวยเลยพี่น้องนะครับดอกนึงครับตุ้มตุ้มเลยครับอุ้ยเห็ดปวกพี่น้องพุ่นอ่ะปาดพุ่นเห็ดปวกเห็ดปวกครับอุ้ยพี่น้องครับเอาตาข่อยมาเอาตาข่อยมาใช่เอาตาข่อยพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเก็บโอ้ยพี่น้องครับโศกดีโศกดีพี่น้องคุณเบาบอยอุ้ยพี่น้องครับเบาบอยเบาดินเบาดินเบาบอยน้องเมฆสิเป็นลมตายครับพี่น้องคุณน่ะคุณน่ะอุ้ยพี่น้องคุณน่ะเกิดเต็มเลยครับพี่น้องเอ้ยพวกนี้เบาดินมือสั่นพี่น้องเอ้ยเบาดินยางมาว่าเป็นอันสีบอดายพี่น้องเอ้ยคุณนะครับคุณนะครับน้องเก็บเก็บครับคุณนะอุ้ยเมฆให้น้องเมฆเนี่ยเก็บเอาเก็บเอาเนี่ยเอาเมฆพี่น้องเห็ดปวกใหญ่เห็ดปวกใหญ่บ้าบ่อยน้องเบิ่งเห็ดปวกใหญ่เห็ดปวกใหญ่เห็ดปวกใหญ่ขวดเลยพี่น้องขวดนี่น้องวงนี้ดึงเอาลวดก็ได้อันคิดนี่แหละพี่น้องค่อยปากค่อยแซ่นี่เด้อครับถือว่าโชคดีพี่น้องครับมาบ่อยพ่อเห็ดดอกต้องงามกับพี่ผู้หญิงน้องเมฆครับโอ้ยปวดเอาพี่น้องเอ้ยกดแช่แห่งนี้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์นี่ด้วยพี่น้องเอ้ยพ่อปู่มียาครับเพิ่นให้โชคดีพี่น้องพี่น้องครับคือเพื่อนเดียนเก่าอีอยู่ฟังนี่เห็นไหมครับพี่น้องมูไม่เลยครับผมพี่น้องครับพี่น้องเพื่อนมาหลายคนครับพี่น้องอู้ยมูบักใหญ่แมนบอมาเก็บมาเร็วป้าพี่น้องโศกดีครับได้เป็นตาเต็มตาเลยล่ะพี่น้องหาบอกเมียพี่น้องหาบสมกับขอเจ้าปูเจ้าย่าบอยบ้าบอยเต็งเฮ็ดบ้าบอยเต็งเฮ็ดดอกงามพี่น้องบ้าบอยเต็งเฮ็ดคุณน่ะเห็นอยู่อ่ะตรงน่ะโอ้ยขอบคุณครับเออๆพี่น้องเอ้ยเสียงอาจสิตื่นเต้นเป็นแต่บ่ย่างเก็บน้องเมฆฝากเก็บน้องเมฆเก็บพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์วิถีชีวิตของลูกของหลานนี่เด้อพ่อปู่แม่ย่าเพิ่นโปรดเพิ่นถ่ายพี่น้องเอ้ยแห้งดวงหน่อยนี่แหละพ่อปู่แม่ย่าเพิ่นผลท้ายเฮาเบาบ่อยเพิ่นสิโตนเพิ่นเมตตามายามใดก็บ่ได้กินเฮ็ดปวกใหญ่น้ำหมูเขาจักเทียเมาดินจนสั่นครับพี่น้องครับเอ้าเก็บแม่งอู้ยพี่น้องเฮ็ดปวกครับพุ่นน่ะครับเก็บน้องเมฆเก็บเดี๋ยวมือเอามือออกโอ้ยครับขอบคุณนี่หลายเด้อแม่เท่าไรนี่เปิดทางเปิดอันนี้ให้ลูกหลานมาเลยดินกำลังเก็บจ้ะคุณแม่ครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยครับมาปวดใจสิขาดตายก็สิตื่นเต้นนะพี่น้องฮะสิตื่นเต้นจะสิจังได๋น้องเมฆเรียนมาเป็นกิโลเรียนเบาดินเอิ่นน้องเมฆก็บ่าวบอยครับมาห่างกันเป็นกิโลครับเพราะว่าบ่าวดินสิเอิ่นล้านครับบ่าวบอยมาเก็บครับอ
หุ่นฟังหุ่นบ้าบอยไปเอาขอบคุณปวกหลายๆเด้อขอบคุณขอบคุณทั้งหน้าปวกหลายๆเด้อสมกับขอเพิ่นอยู่เบาดินกราบขอเพิ่นพี่น้องเก็บบ้าบอยเก็บเก็บเก็บบ้าบอยเก็บสุดยอดสุดยอดอลังการพี่น้องได้สามกระตาเต็มๆครับมื้อนี้อลังการนี่น้องน้องเมฆนั่นเต็มอุ้มเลยนั่นนั่นๆๆอุ้ยโอ้ยเพิ่นกับน้องเมฆครับว่างัดงัดงัดเก็บเก็บเก็บหาดงรายละเอียดหาเพิ่งดีๆหาเพิ่งดีๆเก็บรายละเอียดนั่นเก็บดีละเก็บอาสิเว้าดูแน่ก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อมันตื่นเต้นพี่น้องเบาดินตื่นเต้นครับเบาดินมาหอดรถล่ะครับมื้อนี้ถือว่าโศกมานะครับก่อนสิครับเบาดินไปพ่อเฮ็ดปวกอยู่พ่นนึงพ่นแบบใหญ่เลยพี่น้องพ่นเดียว3กะตานะครับถือว่าเพิ่นโปรดปรานเพิ่นเมตตาครับพ่อปู่แม่ย่านะครับยกขึ้นแน่บ่าวบอยเฮ็ดปวกใหญ่3กะตาครับโอ้ย3กะตาครับพี่น้องครับถือว่าหมานสุดๆพี่น้องเบิ่งพุ่นน่ะดอกงามดอกงามบ่ท่านน่ะเปื่อยท่านน่ะยังครับดอกพึ่งงะครับพี่น้องถือว่าสุกมันอยู่มาบ่าวบ่อยแม่นครับเบาดินขอบคุณแฮะเอื้อแห้งใจกับพ่อแม่พี่น้องเด้อครับขอบคุณ FC นะครับขอบคุณครับพี่น้องทางฝั่งลาวใจอ้ายซ้ายยิ่งน้องนุ่งพ่อแม่พี่น้องที่ไปสู่ชีวิตอยู่ทางต่างแดนเบาดินห้อยดินทินอีสานเบาบ่อยแดนดินทินอีสานน้องเมฆน้องไอ้7นาทีอีสานพาเลาะบ้านน้อย3หลังนะครับขอเป็นแห่งเอื้อแห่งใจให้พี่ให้น้องสุขุสุคนทุกๆหมองบอลในโลกใบนี้มีกำลังจิตกำลังใจสู่เหยียบสู่งานเห็นวิถีชีวิตของลูกของหลานบ้านน้อย3หลังนี้ก็ให้ขอให้มีแห่งใจสู่เด้อครับเบิ่งคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกให้หลานในเด้อครับให้พี่น้องอยู่ดีแห่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แกงเฮ็ดกวกสู้กินครับผม